กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการธัตจิตนะคะช่วงนี้ยังสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันได้นะเพราะว่าในส่วนของลายเซ็นเนี่ยนะคะจะได้นำไปปรับเปลี่ยนใช้การบางคนทำธุรกิจบางคนทำงานประจำบางคนมีปัญหาเรื่องราวของการเงินต่างๆนะตรงเนี้ยสามารถนำไปปรับเปลี่ยนได้แต่ว่าต้องส่ง SMS เข้ามาพิมพ์ SJ นะคะชื่อนามสกุลรวมไปถึงข้อความส่งมาที่422-1606แล้วก็เดี๋ยวช่วงของท้ายๆรายการแบบนี้ยังคงจะลุ้นกันอยู่สำหรับหนังสือลายเซ็นดีลิขิตรวยนะคะต้องบอกว่าเล่มนี้เนี่ยเป็นเล่มต้นฉบับเลยนะที่ครัวถาได้รวบรวมเรื่องราวของศาสตร์ลายเซ็นเอาไว้นะไม่ว่าจะเป็นตั้งตัวอักษรกอไก่ถึงฮอนกฮูกมีในเรื่องของหลักการทำบุญต่างๆนะคะว่าแต่ละลายเซ็นส่งเสริมอย่างไรทั้งเรื่องราวของพิธีกรรมทั้งเรื่องราวของพระคาถาในการที่จะส่งเสริมเรื่องของการทำบุญด้วยคือเล่มนี้เล่มเดียวนะรู้เรื่องราวชีวิตของตัวเองทั้งหมดเลยแล้วไปหาซื้อท้องตลาดไม่มีไม่มีแล้วหนังสือผมไม่มีแล้วนะครับเพราะว่าหนังสือเล่มนี้ยังไม่เคยปรากฏในวางแผงเลยการส่วนใหญ่เอาไปสร้างโบสถ์สร้างวิหารกันกับส่วนใหญ่เมื่อย้อนไปนานแล้วนะหลายปีนะครับล่าสุดก็เล่มที่วางที่11ก็จะเป็นอีกเล่มหนึ่งค่ะอันนั้นคือลายเซ็นเปลี่ยนชีวิตเลยแล้วก็ต้องยังไงท่านผู้ชมนะอยากจะได้ส่งกันเข้ามานะ SMS ครับใช่แล้วไม่ผิดหวังแล้วเดี๋ยวจะได้ประกาศรายชื่อผู้โชคดีกันแล้วก็เดี๋ยวอย่าลืมฝากด้วยนะสำหรับคุณผู้ชมนะที่อยากจะไปร่วมบุญกันเนี่ยเทพเจ้าไฉซิงเอี๊ยะองค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะในส่วนขององค์ในส่วนของเสียนหรือว่าพระของท่านเนี่ยครัวถาก็เคยได้มีโอกาส40กว่าล้านเนี่ยน้องมวยราคานี่คือไม่เท่านั้นแล้วบอกองค์ก็ใหญ่มากแล้วครั้งนี้จะเป็นการนะคะบวงสรวงแล้วก็เททองในส่วนของพระหัตถ์ทางซ้ายแล้วก็ขวาด้วยนะฉะนั้นก็สามารถที่จะไปร่วมบุญร่วมกันได้นะคะครัวถาก็เป็นเจ้าพิธีในการบวงสรวงด้วย11ธันวาคม9นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะที่ที่นครนายกพุทธสถานจีเต็กลิ้มนั่นเองจะบอกนครถมนะฮะนครถมอาจารย์แกก็เคยไปทำพิธีนะนะครับไปหลายที่แต่ที่สำคัญก็คือที่นครนายกที่นี่เท่านั้นไปเจอกันแต่เช้าเลยเขาบอกจะได้เห็นไงว่าเทพเจ้าไฉซิงเอี๊ยะหรือว่าเทพเจ้าแห่งโชคลาภที่ใหญ่ที่สุดเป็นอย่างไรไปขอพรกันได้นะคะแต่ตอนนี้มา SMS กันต่อเลยดีกว่าระบุชื่อนามสกุลและข้อความให้ชัดเจนนะส่งมาที่422-1606คุณอัมพวรรณงานเงินโชคลาภค่ะขอลายเซ็นด้วยค่ะโชคลาภนะฮะเสี่ยงได้กลางเดือนนะฮะก็คือกลางเดือนช่วงประมาณนากลางของธันวานะ10 พอ 10 พอ 10 11ธันวาไปแล้วช่วงนั้นขาขึ้นเรื่องโชคลาภนะครับแต่ว่าลายเซ็นอีกแบบนึงที่จะแนะนำให้คุณอัมพวรรณนะครับค่ะมีในวันนี้ค่ะออกแบบลายเซ็นนะมีทั้งภาษาไทยทั้งภาษาอังกฤษออกแบบเป็นให้ปรับเปลี่ยนไปใช้ได้อันนี้เผื่อบางคนก็บอกเป็นภาษาอังกฤษไปโกยตรงอินเตอร์อย่างงี้ไปต่างประเทศแบบนี้นะก็สามารถนำไปปรับเปลี่ยนได้เหมือนกันนะคะ SMS ต่อมาค่ะและท่านต่อมาคุณรัตนาบอกว่ามีชีวิตการเป็นอยู่ในโรงงานไม่ดีออกเลยครับไม่ดีก็อยู่ทำไมเราไม่ดีไม่สบายใจอึดอัดนั่นเรื่องจริง คุณรัตนาแกก็ทำใจหลายเที่ยวเลยว่าจะออกดีจะอยู่ต่อครับนะอย่าพึ่งผีผามไปงานช่วงนี้หายากนะครับนะข้าวถูกจริงแต่ว่างานหายากอันนี้ต้องให้ประคบประงมไประยะหนึ่งก่อนนะรัตนาจะตัดสินใจนะผีผามไปอาจจะเจ็บเนื้อเจ็บตัวแล้วก็เว้นช่วงเรื่องการงานไม่ค่อยดีนักนะฮะปล่อยวางปล่อยเว้นปล่อยว่างอย่านอนนั่งสบายถ้าเราเอาใจเขามาใจเราตลอดไม่ไหวคือเห็นใจได้แต่อย่าถอดใจเพราะเขามันจะทุกข์ตลอดนะครับค่ะนะสู้ๆนะให้กำลังใจกับทุกท่านด้วยนะคะ SMS ต่อมาค่ะน้องมั่วยังสู้เลยครับใช่ค่ะหนูสู้กับครัวถาตลอดอยู่ข้างกันล่าสุดเห็นเป็นถือปืนมาเป็นตชด.นะคะตชด.แสดงหนังด้วยละครเทพเกียรติเลยใช่ค่ะเร็วนี้ได้ติดตามรับชมกันค่ะคุณนพศรจะได้งานใหม่ดีกว่าเดิมปีนี้ไหมคะคืองานใหม่ปีหน้าจะดีคือตอนนี้เสมอตัวแต่ปีหน้าดีรอบปีนี้นะครับนะฮะแล้วก็ลายเซ็นเส้นสายประกาศชีวิตวันนี้เอาเป็นภาษาอังกฤษแล้วกันนะครับอยากจะให้นะครับหลายท่านนะที่ได้ส่ง SMS เข้ามาบางคนก็รอปีหน้าฟ้าใหม่หลายอย่างจะได้ดีขึ้นก็ลายเซ็นนี้ก็ปรับเปลี่ยนใช้ได้แต่อย่าลืมคิดดีทำดีปฏิบัติดีควบคู่กันด้วยนะคะSMS ต่อมาค่ะมาที่คุณทิติรัตน์นะคะบอกว่าขอลายเซ็นอันนี้ส่งมาจากสุรินทร์เลยทิติรัตน์นะครับลายเซ็นนะฮะจะมอบให้คุณทิติรัตน์ด้วยครับค่ะทุกเท่นไอ้เมื่ออยู่จังหวัดไหนอยู่ที่ไหนประเทศไหน ส่งกันเข้ามาได้จะพูดโกอินเตอร์บ่อยนะโกอินเตอร์บ่อยนะเพราะไม่ชัดแล้วนี่ตอนนี้ครับคือประเทศไหนก็ชมกันได้มันหลายประเทศไหนอยู่กันได้มีชาวเซเลียก็ชมนะฮะใช่ค่ะหลากหลายคนแต่ที่ผมได้เคยเดินทางไปส่วนหนึ่งก็มีที่สปป.ลาวนะครับแล้วก็ทุกประเทศนะที่ชมรายการค่ะ
มา SMS ต่อมาเลยค่ะเวลาก็อาจจะขยับเลื่อนไปนิดนึงแต่ก็ชมกันได้ตลอดนะทาง YouTube ก็ได้นะครับเต็มอิ่มค่ะคุณธนวรินทร์นะบูชาอะไรดีขอลายเซ็นด้วยค่ะใช่ครับวันนี้มอบลายเซ็นให้คุณธนวรินทร์นะครับแล้วบูชาสีกฤตปฏิหรือพระพิฆเนศนะครับองค์สีทองนะครับองค์เล็กองค์ใหญ่ก็ได้นะครับหรือรูปหล่อองค์เหมือนติดหน้ารถไปทิศนึง1910แม่ย่านางมักให้โชคให้ลาภอย่างต่อเนื่องะนะฉะนั้นแล้วยังไงก็ถ้าพลาดครั้งก่อนนะครั้งนี้ก็ลุยต่อนะฮะสู้ต่อได้นะครับค่ะ SMS ต่อมาค่ะคุณวีรพงศ์ค่ะบอกว่าเลขห้องเลขบ้าน 67/61 น้องกุมารยังอยู่ไหมคะการที่ให้กุมารนะฮะได้มีประสิทธิเรื่องของบุญบารมีให้ประสิทธิเรื่องของโชคลาภกับคุณเนี่ยแนะนํา 67/61 นําน้องนะครับไม่ต้องนําน้องไปแล้วนํานำกล่าวนะสวดมนต์ไหว้พระนำเจริญสมาธินำสร้างทานกุศลบ่อยรับรองกุมารที่อยู่มีพลังทันทีวีรพงษ์ยองทำดูบางทีการสวดมนต์นะบางคนลืมไปทำต่อเนื่องมากน้อยนะ5-30 นาทีนะแล้วแต่สภาวะแล้วก็แผ่กุศลจิตให้เทพที่มาคุ้มครองรักษาให้เทพที่เขาดูแลเราสิ่งตรงนี้วีรพงษ์ก็จะได้บุญได้กุศลไปในตัวด้วยนะครับวีรพงษ์ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสุวรรณนะคะบอกว่าการงานและครอบครัวเป็นอย่างไรคะเว้นช่วงนิดนึงสุวรรณนะฮะคำพูดน้อยๆนะปองดองกันเยอะๆนะมิฉะนั้นคำพูดบุคคลที่3หรือว่าคนรอบข้างจะทำให้ครอบครัวร้าวฉานแล้วก็แตกความคิดได้ทวงการงานขาขึ้นนะฮะกังวลต่างๆกำลังจะเบาใจแล้วสุวรรณนะครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณ SMS ต่อมานะคุณพันพิชานะขอลายเซ็นแล้วก็เรื่องงานกับโชคลาภด้วยเป็นอย่างไรวันนี้ก็จะให้ลายเซ็นคุณพันธิชาไปนะครับคุณพันธิชาพันธิชานะคะทุกท่านที่ส่งเอสเมสเข้ามาแบบนี้นะคะก็ระบุชื่อนามสกุลข้อความก็พอนะคะวันนี้มีเก็บไม่ต้องส่งเข้ามาแล้วก็จังหวัดเข้ามาด้วยนะคะสำหรับใครที่จะอยากได้รับลายเซ็นจากตรวจทาไปแต่ตอนนี้มาทางอีเมลแอดเดรสกันบ้างสวัสดีอีเมลทุกอีเมลครับอันนี้มาเป็นแบบน่าจะชื่อเล่นเรื่องคุณตั๊กกี้อ๋อว่าไงสบายดีแต่เขาถามเรื่องเงินเรื่องงานความรักครอบครัวเลยครอบครัวนะฮะเอาเรื่องเงินก่อนนะครับเรื่องเงินขาขึ้นแล้วเรื่องงานโลแบตเตอรี่ลงแต่เรื่องความรักยังโดดเด่นนะถ้าคุณไม่แคร์กับความรู้สึกเล็กๆที่จะผ่านเข้ามาติดลบนิดๆหน่อยๆกับเรื่องความรักแต่สุดท้ายครอบครัวยังโอเคอยู่เหมือนเดิมนะครับคุณตั๊กกี้นะเดี๋ยวขออนุญาตไม่ออกแบบลายเซ็นละกันเพราะว่าไม่แน่ใจว่าเป็นชื่อจริงหรือว่าชื่อเล่นถ้าอยากได้ชื่อจริงก็ส่งอีเมลเข้ามาส่งมาเพิ่มเติมนะคะอีเมลก็ mila_ch@hotmail.com ก็สามารถที่จะส่งเรื่องราวเข้ามาให้ครูถาได้วิเคราะห์แล้วก็ออกแบบลายเซ็นกันได้นะคะส่วนคุณผู้ชมนะคะที่ส่ง SMS เข้ามาร่วมลุ้นกันตั้งแต่ต้นรายการเพราะวันนี้เข้มข้นเรื่องราวของศาสตร์ลายเซ็นก็เลยมอบนะคะหนังสือลายเซ็นดีลิขิตรวยให้3ท่านผู้โชคดีแบบนี้นะคะเห็นรายชื่อตัวเองแล้วอย่าลืมนะคะส่งจดหมายแนบซองเปล่าติดสแตมป์จ่าหน้าซองถึงตัวเองระบุว่าเป็นผู้โชคดีได้รับหนังสือลายเซ็นดีลิขิตรวยนั่นเองนะคะจะได้นำไปอ่านดูว่าโอ้โหเรื่องราวที่ครูถาได้ไปศึกษามากกว่าจะเป็นลายเซ็นกว่าจะเป็นอักขระที่มอบให้เนี่ยมีที่มาที่ไปเลย20กว่าปีจริงๆในการที่ศึกษาเรื่องราวแบบนี้นะคะรวมไปถึงในส่วนของที่อยู่รายการตามนี้เลยนะคะส่งจดหมายแนบซองเปล่าจะตามจากหน้าซองถึงตัวเองกลับมาที่รายการจะได้นำลายเซ็นตรงนี้ไปปรับเปลี่ยนใช้การส่วนใครอยากติดตามนะคะเรื่องราวความเคลื่อนไหวต่างๆกิจกรรมต่างๆข่าวสารต่างๆของ Miracle Channel กดไลค์กดถูกใจกันก่อนเลยค่ะ Facebook Fanpage ของเรานะ Miracle Channel TV หรือว่าถ้าอยากชมรายการย้อนหลังความเข้มข้นแบบนี้เข้าไปที่ YouTube นะคะ Miracle Channel Windwalk TV Thailand สามารถรับชมรายการย้อนหลังได้หรือว่าใครอยู่ต่างประเทศก็บอกกล่าวกันได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามชมรายการกันนะคะวันพุธถึงวันศุกร์ 16:30 น.ถึง 18:00 น.ตรงวันนี้มวยและครัวถาลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะครับ